ที่วัดพุทธไทยสวรรค์หมู่ที่10บ้านดงเจริญตำบลวังสานอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ชาวสายไหมกรุงเทพมหานครโดยการนำของพระอาจารย์วัดธรรมานุกูลร่วมกับชาวตำบลวังสานและชาวบ้านดงเจริญอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนเทปูนหล่อหลวงพ่อทันใจให้ประชาชนได้กราบไหว้ยึดเหนี่ยวจิตใจโดยมีพระอาจารย์วัดธรรมานุกูลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการดำเนินการพระอาจารย์กุหลาบยันตศรีโลประธานอุปถัมภ์พระอาจารย์ธงชัยธนรัตโตเจ้าบ้านวัดพุทธไทยสวรรค์หมู่ที่10บ้านดงเจริญตำบลวังสานอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานรับกล่องผ้าป่านายสุพจน์แก้วดูนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสานเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายเบิ้มยังคงรองนายกอบต.วังสานนางวงเดือนสีหนูประธานสภาอบต.วังสานดาบตำรวจประดิษฐ์แป้นไม้ข้าราชการตำรวจเกษียณดาบตำรวจประจินคุณครูบุญเลยสิงห์ศาลาผู้ช่วยสุเพ็ญคงเป็นนิดผู้ช่วยแสงระวีสีหนูเป็นรองประธานจัดงานพร้อมด้วยชาวบ้านดงเจริญหมู่ที่10ตำบลวังสานอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพระเกจิชื่อดังที่มีประชาชนเคารพกราบไหว้จำนวน4รูปได้แก่พระครูวิวัฒน์ธรรมานุกูลวัดเจริญธรรมารามวัดศูนย์สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่20หลวงพ่อสเวกจันทปัญโยวัดถ้ำเขาเครือสิทธิ์สายวัดบางกระเจ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปรัชทวีจิตสุโขวัดเนินต้องและพระอาจารย์เสือกิติธรรมโมนั่งอธิษฐานจิตภาวนาและปิดทองปูนในถังปูนทางนี้มีพระครูบรรพตพัชรกิจเจ้าคณะตำบลวังสานเจ้าวาดวัดภูเขาทองหลวงพ่อประจินปฏิภาโนเจ้าวาดวัดวังสานพระธิการสุกิจปการัติโมเจ้าวาดวัดใหม่ประสานบุญญารามและศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตเมตตาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยมีพระครูรัตนพัชรสารสามารถจันทสาโรเจ้าคณะตำบลชนแดนเขต2เจ้าวาดวัดใหม่ทำแก้วตำบลลาดแขงอำเภอชนแดนประธานชมรมดนตรีประธานชมรมบ้านดนตรีชนแดนฝ่ายสงฆ์เป็นฝ่ายปฏิคมศาสนพิธีกรคณะสงฆ์อำเภอชนแดนเป็นพิธีกรในพิธีหล่อหลวงพ่อทันใจในครั้งนี้